ธรรมชาติสมาธิเอพิโซด294นี่คือการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณลงมายังโลกนี้ในยุคที่เรากลับมาเกิดยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายของเราแล้วนี่เป็นภพชาติที่7ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเรานะสื่อพระโอวาทในภพชาติที่7นี้เป็นครั้งที่294อย่างเป็นทางการครับพี่น้องครับเสาร์สัปดาห์นี้นะเป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะนี่ยังไม่เลยวันที่8สิงหาคมวันเสาร์นะตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเราสื่อเรื่องธรรมชาติสมาธิธรรมชาติสมาธิที่เราสื่อวันเสาร์นี้นะครับเราต้องการสื่อเพื่อที่จะกล่าวความจริงเรื่องธรรมชาติสมาธิสำหรับคารวาสผู้ปรารถนาการหลุดพ้นด้วยมรรควิถีจิตจักรวาลภายในชาตินี้เราจะกล่าวความจริงเรื่องธรรมชาติสมาธิสำหรับคารวาสผู้ปรารถนาการหลุดพ้นด้วยมรรควิถีจิตจักรวาลภายในชาตินี้โปรดฟังอีกครั้งเป็นครั้งที่3เราจะกล่าวความจริงเรื่องธรรมชาติสมาธิสำหรับคารวาสผู้ปรารถนาการหลุดพ้นด้วยมรรควิถีจิตจักรวาลภายในชาตินี้ถามว่าเราย้ำ3ครั้งทำไมต้องการเตือนสติท่านทั้งหลายที่ไม่ใช่คารวาสหรือท่านทั้งหลายที่เป็นคารวาสที่ไม่ปรารถนาการหลุดพ้นด้วยมรรควิถีจิตจักรวาลและไม่ปรารถนาการหลุดพ้นภายในชาตินี้ท่านจะได้ปิดเครื่องไม่ต้องฟังเราต่อจะได้ไม่ต้องมาเป็นศัตรูกับเราเพราะท่านไม่เห็นด้วยกับเราและไม่ต้องมาก้าวร้าวไม่ต้องมาก้าวล่วงไม่ต้องมาเสียมารยาทกับเราไม่ต้องมาทนปวดหัวใจนะปวดหมองนะเจ็บตาปวดหูระคายเคืองจิตใจให้ต้องทุกข์ทรมานอีกเป็นชั่วโมงต่อไปนี้ตกลงนะเราทำความเข้าใจกับท่านแล้วมันคนที่ฟังต่อตอนนี้อยู่ใน Facebook ก็312คน311คนนะพอดีหันไปดูมันหลับไปซะแล้วคนหนึ่ง311นะใน YouTube เท่าไหร่ไม่ทราบนะแต่ว่าเราก็พูดให้ท่านรู้ว่าเราก็รู้ว่าท่านชมเราอยู่เราก็ทราบว่าท่านฟังเราอยู่นะเอาละเมื่อเข้าใจกันแล้วแปลว่าคารวาสนะที่จะฟังผู้ที่เป็นนักบวชและใจไม่กว้างไม่ต้องฟังนะคารวาสที่ใจไม่กว้างก็ไม่ต้องฟังนะเพราะว่าคนที่ใจกว้างก็คือผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นแต่หาทางหลุดพ้นยังไม่เจอไม่รู้ว่าการหลุดพ้นนั้นไปทางใดต้องปฏิบัติอย่างไรนะเราก็บอกว่ามรรควิถีจิตจักรวาล นี่แหละคือเส้นทางที่ท่านต้องเลือกเดินเพราะเราชี้ทางชัดๆเราไม่ได้บอกว่าท่านนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวท่านจะนิพพานได้เราไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับเพราะเรารู้ว่านั่นไม่ใช่วิถีที่ถูกต้องนะแล้วก็ต้องกลับบ้านหลุดพ้นในชาตินี้ด้วยเพราะพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างจักรวาลที่เป็นอนันต์เนี่ยทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่ยอมกลับบ้านก็จะสอยสายเจียหรือเสียใจเราจะไม่บอกท่านว่าจะสายเจียเสียใจอย่างไรชาวจิตจักรวาลทายาทที่ติดตามรับฟังเรามาเป็น10ปีแล้วทราบดีว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรถ้ายังดื้อรั้นดันทุรังและไม่ฟังจิตจักรวาลไม่ฟังผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตนเองและยังก้าวล่วงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองที่สื่อผ่านเรามาอีกต่างหากด้วยมันบาปมหันต์เลยขนาดแค่พ่อแม่เราเนี่ยเราไปก้าวล่วงพ่อแม่เราที่เป็นมนุษย์น่ะก็ยังเราก็ยังหัวขาดตกนรกหมกไหม้เลยถือว่าเป็นลูกอกตัญญูเป็นลูกทรพีว่าเขาไปโน่นนะฮะนะอ้าวนะมันสิ่งแรกถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาติสมาธิเราก็ต้องมานิยามกันก่อนว่าทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าธรรมะคืออะไรไม่ยากครับธรรมะก็คืออย่างแรกคือสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยกลไกอายตนะธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยกลไกอายตนะกลไกอายตนะประกอบด้วยอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตสัมผัสตาสัมผัสหูสัมผัสจมูกสัมผัสลิ้นหรือปากสัมผัสกายสัมผัสถ้าสัมผัสได้มันก็คือธรรมะบางอย่างเนี่ยไม่มีตัวตนแต่สัมผัสได้ด้วยจิตรู้สัมผัสได้ด้วยจิตตะปัญญานั่นก็คือธรรมะแต่เป็นธรรมะสูงขึ้นนะเพราะไม่มีตัวตนแต่สัมผัสได้เหมือนกับประหนึ่งว่ามีตัวตนต้องใช้จิตและปัญญาสัมผัสคือจิตกับสมองน่ะสัมผัสท่านเข้าใจนะฮะนั่นคือธรรมะธรรมะในความหมายเพิ่มเติมประการที่2ก็คือ ธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและมีเหตุผล
ธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและมีเหตุผลถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามและไร้เหตุผลนั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นไม่ใช่ธรรมะท่านเข้าใจนะครับนิยามไม่ตรงกันก่อนนะสองข้อแล้วนะฮะธรรมะคืออะไรสองข้อแล้วธรรมะคืออะไรประการที่สามเท่าที่เราพอจะสรุปได้ตามที่พระบิดาทรงเมตตาพระบิดาก็คือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่มันเป็นนั้นได้ก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนไปจากที่มันเป็นนั้นได้เช่นมะละกอที่สุกแล้วเราเปลี่ยนให้มันไม่สุกได้ไหมครับมันเป็นธรรมดาเมื่อมันแก่จนงอมแก่จนงอมแล้วมันก็ต้องสุกนี่คือธรรมดานะเป็นธรรมะที่เป็นธรรมดาเปลี่ยนไม่ได้คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่จะเปลี่ยนจากการแก่มาเป็นหนุ่มอีกได้ไหมมันได้แต่จอมจอมปลอมนะฮะใช่ไหมนอกจากหยุดความหนุ่มเอาไว้ไม่ให้หนุ่มไปกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวมันจะแก่เขาเรียกว่าถ้าไม่อยากแก่ก็ต้องหยุดความหนุ่มความสาวเอาไว้ใช่ไหมแต่ถ้าแก่แล้วเนี่ยจะคืนความเป็นหนุ่มคืนความเป็นสาวอีกปปมดครับเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่แล้วถึงจะได้เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกนะแต่ถ้าเราสามารถรักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไว้ได้เราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องแก่ก็ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องตายเพราะคนเราเวลาจะตายอ่ะนะสัจธรรมก็คือช่างเทคนิคหรือทูตสวรรค์จะทำให้คนนั้นน่ะป่วยเจ็บป่วยเจ็บปวดป่วยไข้ถ้าใกล้จะตายทุกคนจึงต้องเจ็บปวดป่วยไข้ยกเว้นคนที่มีบุญญาภินิหารบุญบุญบารมีสูงๆตายโดยที่ไม่ได้เจ็บปวดป่วยไข้ก็มีแต่ส่วนใหญ่ท่านสังเกตไหมล่ะนะความเจ็บปวดป่วยไข้นี่แหละจะมาทำให้มนุษย์คนนั้นจบสิ้นอายุไขได้เร็วขึ้นตามความคิดของมนุษย์แต่จริงๆแล้วจบสิ้นอายุไขตามวาระที่ถูกกำหนดไว้ธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่มันเป็นนั้นได้ตะกี้เรายกตัวอย่างมะละกอเลยนะฮะเป็นธรรมดาของมะละกอถ้ามันแก่แล้วมันต้องสุกเมื่อมันสุกแล้วจะกลับให้มันไม่สุกคือให้มันแก่หรือมันสุกแล้วเนี่ยจะให้มันเน่าในขณะที่มันกำลังสุกอยู่เนี่ยไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเน่าของมันเองเมื่อมันสุกงอมจะแล้วไม่เอามาใช้ประโยชน์มันก็เน่าเองเพราะไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์นึกออกไหมแล้วมะละกอเนี่ยที่มันสุกเพราะว่ามันแก่จัดเต็มที่แล้วไม่มีใครผลิตมาทำปาปายาป๊อกป๊อกมะละกอนี้ก็จะต้องสุกมันเป็นธรรมดาของมะละกอธรรมดาของผลไม้นี่คือธรรมดาอยู่ในสามข้อนี่คือธรรมะพี่น้องครับธรรมะมีสองประเภทธรรมะมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าธรรมดาสัจธรรมของธรรมดาสัจธรรมคือความจริงของธรรมะที่เป็นธรรมดาซึ่งเป็นธรรมะระดับเบื้องต้นเนี่ยมีนิยามว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเองสัจธรรมคือความจริงของธรรมดาซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นคือมันต้องเป็นเช่นนั้นเองเช่นตะกี้เรายกตัวอย่างมะละกอถ้ามันโตขึ้นมามันแก่เต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็สุกถ้ามันสุกคาต้นเราไม่เก็บผลนั้นมารับประทานผลนั้นก็เน่าเสื่อมเน่าสลายไปไม่มีสัตว์ไม่มีแมลงมาแทะมันกินมันก็เน่าจากข้างในเองเพราะอะไรมันจะต้องร่วงลงมาเพื่อให้เมล็ดเนี่ยสืบพันธุ์ต่อกลายเป็นต้นขึ้นมาขยายพันธุ์ต่อมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นหรือถ้าจะพูดให้ลึกกว่านี้นะลึกกว่านี้เช่นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วจะทำดีแล้วได้ชั่วเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ทำดีแล้วได้ชั่วเพราะตอแหลเขาตลบตะแลงหลอกลวงเขาเขาไม่รู้เขาโง่อยู่เขาไม่รู้ก็อาจจะนะทำขอโทษทำชั่วแล้วได้ดีแต่คิดก็ยกตัวอย่างผิดนะถ้าทำชั่วแล้วได้ดีอาจจะได้จริงอ่ะแต่ชั่วคราวเพราะอะไรตลบตะแลงและหลอกลวงเขาใช่ไหมแต่ทำดีแล้วยังได้ชั่วทำดีแล้วยังไม่ได้ดีอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้คนที่จะให้รางวัลหรือจะเห็นความดีของท่านนั้นน่ะมันยังไม่ฉลาดพอหรือท่านยังทำดีไม่ชัวทำดีไม่ชัดถ้าท่านต้องการให้เขาเห็นว่าท่านทำความดีแล้วท่านจะไม่ได้ชั่วนะไม่ได้ดีไม่เป็นไรแต่อย่าได้ชั่วใช่ไหมเพราะทำดีไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนก็ให้เวลาไอ้คนที่มันทำที่ท่านทำความดีให้เขาเห็นนั้นนะด้วยการทำดีให้มากขึ้นทำดีให้ชัดเจนขึ้นเมื่อเขาเห็นความดีของท่านชัดเจนแล้วท่านจะไม่ได้ดีคำว่าไม่ได้ดีแปลว่าเขาไม่ชื่นชมท่านเขาไม่ให้เกียรติท่านเขาไม่รักท่านเขาไม่เมตตาท่านมันจะเป็นไปไม่ได้มันจะ impossible แต่ที่ผ่านมาท่านทำความดีและคนไม่เห็นความดีของท่านเป็นเพราะท่านยังทำไม่ชัดเจนนะและอย่าไปว่าเขาหูหนาตาเร่อมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยความฉลาดในการมองความฉลาดในการฟังความฉลาดในการคิด
ความฉลาดในการใช้อายตนะไม่เท่ากันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านโชคไม่ดีไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่อายตนะมันเสื่อมท่านก็อาจจะต้องพยายามท่านต้องอดทนทำความดีมากหน่อยซึ่งท่านทำความดีด้วยความอดทนทำความดีภาคเพียรทำความดีพระพุทธองค์ใช้คำว่าภาคเพียรที่จะทำความดีนะไม่ใช่อดทนถ้าอดทนแปลว่าทำความดีแล้วหวังว่าจะให้เขาเห็นความดีนะใช่ไหมแต่ถ้าท่านทำความดีแล้วไม่หวังว่าจะให้มันเห็นความดีของกูนะก็ท่านก็ต้องภาคเพียรภาคเพียรที่จะทำความดีสักวันหนึ่งมันเห็นเองมันเป็นการสอนธรรมะให้เขาด้วยวิธีธรรมชาตินะฮะใช่ไหมถ้าท่านไม่ตั้งความหวังว่าทำดีแล้วจะให้ใครมองเห็นความดีหรือจะได้ดีอ่ะท่านไม่ท้อแท้หรอกท่านก็จะทำดีก็ท่านได้เรื่อยไปทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนี่คือตัวอย่างของธรรมดาอย่างที่สองพอน้ำมาปลากินมดพอน้ำลดมดกินปลานี่เป็นของจริงเลยใช่ไหมนี่เป็นธรรมดาครับนะก็แปลว่าโอกาสเป็นของใครคนนั้นฉกฉวยไปครับเนี่ยโอกาสเป็นของใครก็นะก็ประโยชน์ก็เป็นของคนนั้นนะครับมันพอน้ำมาปลากินมดเพราะพอน้ำมาเป็นโอกาสของปลาเพราะปลาหายใจด้วยเหงือกมดหายใจด้วยจมูกมดก็ตายครับก็เป็นอาหารของปลาแต่พอน้ำลดครับปลาหายใจในอากาศไม่ได้ปลาก็ตายมดก็มารุมถึงปลาครับนี่เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาของสัตว์โลกนี่เป็นธรรมะนะครับแต่เป็นธรรมดาครับเนี่ยโอกาสเป็นของใครมันก็ต้องเป็นของคนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับจะไปโกรธมดโกรธมดไปโกรธปลาปลาไปโกรธมดไม่ได้ก็ผลัดกันอยู่อย่างเงี้ยครับนี่เป็นกฎของธรรมดาเนี่ยนี่คือธรรมะพื้นๆครับนี่คือโลกียธรรมนะนี่เป็นโลกียธรรมเป็นธรรมดาธรรมดาเอาสักข้อนึงก็ได้อ่ะเกี่ยวกับคนหน่อยเป็นไงคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคำว่าจันไรนี่ไม่ได้ด่าใครถ้าด่าเป็นคำหยาบแต่เป็นคำกล่าวนี่ไม่หยาบครับคนดีชอบแก้ไขไม่ต้องไปถามคนชมผู้ชมอย่างท่านว่าคนอะไรชอบแก้ตัวท่านก็รู้ว่าคนจันไรใช่ไหมครับชอบแก้ตัวอันนี้ก็คือโลกียธรรมเป็นธรรมดาแปลว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองนะโอเคไหมเออทีนี้มาถึงธรรมะประเภทที่สองธรรมะประเภทที่สองก็คือธรรมชาติธรรมะประเภทที่หนึ่งนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงที่ถูกหลอกว่านิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเป็นคนแรกที่มาประกาศกับคนทั้งโลกว่าผู้หญิงก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันจิตวิญญาณไม่มีเพศมาทำหน้าที่คลอดลูกเพื่อเป็นเพศที่สำคัญด้วยถ้าไม่มีผู้หญิงไม่มีมดลูกไม่คลอดลูกออกมาจิตวิญญาณที่จะมาเกิดใหม่นำมาชดใช้กรรมมาแก้ไขกรรมเก่าก็ไม่มีที่จะเกิดมันเพศหญิงเนี่ยสำคัญที่สุดพระบิดาจะทิ้งลูกที่เป็นผู้หญิงเหรอไม่ให้กลับบ้านไม่ให้หลุดพ้นเหรอไม่ให้นิพพานแท้เหรอเป็นไปไม่ได้ครับพระบิดาทรงรักลูกทุกคนลูกทุกคนมาทำหน้าที่อยู่บนโลกพระองค์รักเท่ากันหมดขนาดคนเลวระยำพระองค์ยังรักเลยครับเพราะเป็นลูกของพระองค์ไงนะเพียงแต่เป็นลูกเท่านั้นที่มันไม่รักดีมันรักชั่วนะก็อเนจอนาจใจก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเราก็บ่นแทนพระบิดานะครับพระองค์ทรงเป็นมหาสุญญตาคงไม่มีกริ้วอะไรหรอกมันพระองค์ต้องการให้เรามาเกิดเพื่อจะให้แสดงความกริ้วให้เห็นว่าพระบิดาทรงกริ้วนะถ้าทำตัวไม่ดีแบบนี้นะอ้าวธรรมชาติถ้ากับสัจธรรมที่เป็นธรรมชาตินิยามว่าความจริงที่จริงแท้สิ่งที่เป็นความจริงในธรรมะระดับที่เป็นธรรมชาติมันคือความจริงที่จริงแท้ที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันได้แต่กี้นี้มะละกอมาแก่แล้วมันต้องสุกไม่มีใครไปเปลี่ยนให้มันเป็นมะละกอดิบมะละกอแก่อีกได้เพราะมันสุกแล้วขณะนั้นมันสุกแล้วไปเปลี่ยนมันไม่ได้ครับธรรมชาติก็เหมือนกันครับธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติทั่วๆไปที่มันเป็นความจริงที่ไม่มีวันแปรผันเป็นอื่นได้ไม่ว่าใครจะเข้าไปเสือกกับมันไม่มีใครสามารถเข้าไปแทรกแซงมันใช้คำนี้พูดเพราะๆแล้วนะไม่มีใครสามารถไปแทรกแซงความจริงตรงนั้นได้เขาเรียกว่าธรรมชาติอ้าวตัวอย่างเช่นน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอครับมีใครไปแทรกแซงให้น้ำไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงได้ยกเว้นไปติดตั้งปั๊มน้ำอย่างน้องออสเนี่ยชำนาญติดตั้งปั๊มน้ำเอาน้ำดึงดันขึ้นไปบนภูเขาดันขึ้นแท้งของพระบิดาเพื่อให้ญาติธรรมเวลามาใช้บริการมาปฏิบัติธรรมะมาชำระจิตตปัญญาที่ภูกระต่ายนี่จะได้ใช้อาบได้ใช้บริโภคน้องออสก็ต้องทำหน้าที่ปั๊มน้ำดันขึ้นแท้งสูงๆน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะมันเป็นธรรมชาติตัวอย่างที่สองครับหวานเป็นลม
ขมเป็นยาอันนี้เรื่องจริงเลยครับอะไรที่เป็นของหวานกินเข้าไปนะครับนะน้ำตาลขึ้นเบาหวานรับประทานแล้วครับแล้วก็เบาหวานก็เป็นที่มาของโรคความดันไม่ปกติใช่ไหมเป็นโรคหัวใจนะเป็นโรคปัสสาวะหวานก็คือเบาหวานและเป็นที่มาของโรคอื่นเยอะแยะมากมายมันเขาเรียกหวานเป็นลมคำว่าเป็นลมในที่นี้ไม่ได้ว่ากินของหวานแล้วเป็นป่วยเป็นลมหน้ามืดสวิงสวายนะครับไม่ใช่นะครับคำว่าเป็นลมเนี่ยแปลว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยหาว่าเราขโมยธรรมะของใครมาอีกไหมเนี่ยที่เราพูดพระบิดาสื่อมานะพระผู้เป็นเจ้าสื่อมาให้เราพูดให้ท่านฟังนะหวานเป็นลมเนี่ยตอนที่เราทำสไลด์เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าพระองค์จะให้เราแปลความหมายว่าหวานเป็นลมเนี่ยมันหมายถึงอะไรเราก็เพิ่งได้สดๆมาเดี๋ยวนี้หวานเป็นลมแปลว่าคำว่าลมเนี่ยว่างเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าลมไม่มีประโยชน์แต่หวานเป็นลมก็ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ของหวานเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่ขมอ่ะเป็นยาขมนี่แหละมีประโยชน์มียาชนิดไหนบ้างอะที่ไม่ขมยาแก้ไข้มาเรียที่สกัดมาจากต้นควินินขมไหมครับยาทุกชนิดถ้าไม่เอาน้ำตาลเอาลูกกวาดมาเคลือบไว้มันไม่หวานแล้วครับท่านครับยาวิทยาศาสตร์ขมยาสมุนไพรยิ่งขมใหญ่เลยเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นยานี่คือธรรมชาติมีใครจะแทรกแซงธรรมชาติของมระให้เปลี่ยนจากขมเป็นหวานได้มั้งล่ะขนาดพยายามดัดแปลงพันธุกรรมมระก็ยังขมเลยมระถ้าไม่ขมมันไม่ใช่มระแล้วครับมันอาจจะเป็นมะละก็ได้นะใช่ไหมไม่ใช่มระแล้วนี่โอ้ใช่ไหมอ่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นหวานเป็นลมขมเป็นยาไม่มีใครเปลี่ยนแปลงไม่มีใครแทรกแซงได้นะหรืออีกสักข้อเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณทุกสรรพสิ่งต้องสมดุลกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือกฎของธรรมชาติไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ทุกสรรพสิ่งต้องสมดุลกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างเช่นป่าไม้เบญจพรรณเบญจนี่แปลว่า5มีทั้งหมดอย่างน้อย5สายพันธุ์ที่เป็นป่าเบญจพรรณมีความหลากหลายด้านชีวภาพมากในป่าเบญจพรรณทุกอย่างอยู่กันได้อย่างลงตัวไม่มีต้นไม้ต้นไหนตีกันกับต้นไม้ต้นไหนเขาถือว่าเขาเป็นต้นไม้ด้วยกันถึงแม้คนละพันธุ์คนละสปีชีส์แต่มันก็คือพืชมันเป็นอยู่ในพวกโบตานีก็คือพวกพืชด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพืชตระกูลไหนยังไงอยู่ในป่าเบญจพรรณเขาอยู่ร่วมกันได้แต่มนุษย์เราเนี่ยไม่อยู่ในประเทศเดียวกันเห็นไหมครับเป็นมนุษย์ด้วยกันน่ะเพียงแต่ว่ามีความคิดต่างกันเห็นต่างกันก็จะตีกันตายแล้วครับเนี่ยแสดงว่าปฏิบัติธรรมะหรือเปล่ามันไม่ใช่ธรรมะเนี่ยธรรมะคือต้องสมดุลกันเป็นหนึ่งเดียวธรรมะคือธรรมชาติทุกสรรพสิ่งต้องสมดุลกันเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมลิงก็อยู่กับต้นไม้ได้กระรอกก็อยู่กับต้นไม้ได้แมลงกุดจีก็อยู่กับต้นไม้อยู่กับป่าได้ใช่ไหมอยู่กับขี้ควายนะก็อยู่ได้ไส้เม็ดเดือนก็อยู่กับแมงกุดจีได้อยู่ร่วมกันได้จิ้งหรีดก็อยู่ในรูเนี่ยก็อยู่รูได้ไส้เดือนก็อยู่ในดินเห็นไหมครับแมงป่องก็อยู่ใต้ใบไม้อยู่ตามโคนต้นไม้ทุกสรรพสิ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้สัตว์บางชนิดก็เป็นอาหารของสัตว์บางชนิดนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติถูกไหมใช่ไหมลิงข้างบางชนีก็อยู่ในป่าในเขาได้ช้างตัวใหญ่นะมดตัวเล็กก็อยู่ด้วยกันได้หมดนะครับแต่มันต่างกันกับใครก็ไม่รู้นะบอกว่ามีปัญญาสูงมากเลยแต่ใช้ปัญญาไม่เป็นอยู่ร่วมกันไม่ได้จะกัดกันจะตีกันจะทะเลาะกันแบ่งสีแบ่งพรรคแบ่งพวกเราพูดอย่างนี้บางคนเดือดร้อนเลยครับเราพูดธรรมะนะครับรายการเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรอกครับแต่คำพูดของเราที่ยกตัวอย่างเนี่ยถ้าไปสั่นสะเทือนพวกท่านบ้างเราก็ขอโหสิกรรมด้วยเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นพวกใครนะเราไม่ได้เป็นพวกใครเราเป็นพวกคนไทยนะเท่านั้นน่ะนะอ้าวนี่คือธรรมะประเภทที่2